ทดสอบไมค์ XJ อันนี้เป็นเทคโคพิเดอร์หรือวัดรอบเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบหรือเรียกว่าคาลิเบชันก็ได้หรือทดสอบว่ามันใช้ได้ว่าเถอะอันนี้ก็เนี่ยก็เป็นการป้อนสัญญาณไซน์เวฟขนาด12โวลต์นะครับที่ความถี่ตั้งแต่ความถี่15เฮิรตซ์จนไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเห็นครับก็มิเตอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามครับถ้าลดลงมาเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ผมทำเพื่อจะลองวัดค่าอันนี้ก็จดเอาไว้เป็นมาตรฐานก็ไม่รู้มาตรฐานไหนของจี๊ปแต่ว่าอันนี้เป็นของมือสองก็ที่จดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมาเทียบกับของ aftermarket ที่ขายอยู่บน Alibaba สวยๆถ้าเป็นไปได้เราก็จะไม่ต้อง modify มากเราก็จะม็อกใส่เข้าไปแล้วก็ต่อสายให้สามารถที่จะถอดเข้ามาเป็นชิ้นได้อันนี้เป็นไอเดียที่จะทำนะครับก็คิดว่าน่าจะมาทำอะไรเล่นไปซื้อของเก่ามาครับส่วนไอ้ฝั่งนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะฝั่งนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมหรือจะทำเป็นอนาคตเป็นไฟก็ว่ากันไปแต่ว่าอาจจะคงไว้ก่อนโดยที่ตรงนี้มิเตอร์ก็สามารถที่จะใช้นั่นได้ก็อาจจะมาสวมเข้าตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็วงในประมาณคือ85เนี่ยขนาด85มิลเนี่ยมันวัดกรอบแล้วประมาณ100พอดีมันจะชนนี้พอดีเลยตัวที่เคยซื้อมาเป็นของอาลีบาบาเยอะแยะมากนะครับตัวไม่กี่ร้อยบาทก็ใช้ได้ส่วนพวกนี้มันผมไม่ค่อยชอบเลยคืออะไรมันไม่มีสปริงไงเชื่อถือได้แค่ไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับมีอันเนี้ยที่มันมีสปริงก็คือวัดโวลต์มันยังไหลกลับได้ไอ้พวกวัดพวกนี้มันไม่ไหลกลับเลยมันเด้งค้างตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คอันนี้หนึ่งนะครับก็อันนี้ก็วัดรอบผมก็พยายามจดค่าไว้เพื่อจะเปรียบเทียบกับของที่ซื้อมาจากจีนว่ามันขนาดไหนครับก็ 7,000 รอบไม่รู้เราไปถึงป่ะไม่น่าถึงกันนะ 7,000 รอบนี่เครื่องน่าจะโอ้โหลั่นบ้านโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดส่วนการต่อสายเดี๋ยวจะให้ดูไหนๆก็ทำละยกมาให้ดูต่อสายข้างหลังสายข้างหลังเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้เองคืออันบนนี่คือบวกนะครับแล้วก็ที่เอาโปรบเขียบนี่ก็คืออินพุตเข้ามาก็เป็นไซด์เวฟนะครับก็ต่อมาจากอันเดิมนะครับที่ก็เรียก TP จุด TP ตัวนี้ก็จุดกาว LG นะครับก็มาใช้ได้เลยมันก็จะ12โวลต์นะครับแขวนไว้ก่อนที่เดิมก็ประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับ